ันนี้คือทุ่งนาของอาจารย์ยโสธารานะคะอันนี้พามาดูข้าวกันก่อนที่จะทำการเก็บเกี่ยวก็เลยวันนี้ได้มาเที่ยวละนะฮะพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้มาเพราะว่าคุยธุระเสร็จเรียบร้อยนะฮะคุยธุระเสร็จเรียบร้อยก็คงจะเป็นในเรื่องของทำธุระนะฮะที่บ้านไปนะคะโอ้ถ้าสามารถปลูกได้ทั้งหมดแล้วก็อะไรได้ทั้งหมดก็ดีมากเลยถ้าไปดูพื้นที่ในการปลูกต้นยางแล้วนะคะดีมากนะคะอันนี้ก็น่าจะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มันแก่แล้วนะเนี่ยเห็นแต่ต้นเขายังเขียวๆแต่ลูกเขาเนี่ยลูกเขาสุกแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะข้าวปีนี เดี๋ยวต่อไปก็มีต้นไม้แล้ว25ต้นนะคะรอบต่อไปก็คงจะเอามาลงครั้งละ100ต้น100ต้นถ้าอากาศดีหรือฝนตกอยู่นะคะก็จะทำการปลูกมากขึ้นนะคะทำการปลูกมากขึ้นถ้าเป็นไปได้ก็จะซื้อหลักมาแล้วก็ลงต้นไม้นะคะลงต้นไม้วันนี้ได้เห็นข้าวแล้วค่ะท่านผู้ชมสวยงาม